ไปช่วยงานจักพระออกพรรษาทอดกฐินกินขนมจีนฟรี 1,000 กิโลกรัมเลยโอ้ที่วัดทุ่งแย้ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีการจัดกิจกรรมมหกรรมมโนราหรือโนราศูนย์ฝึกมโนราวัดทุ่งแย้ได้เชิญมโนราคณะดังหลายจังหวัดก้องผักตายทั้งจากสงขลาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่รวม7คณะเลยแหละครับคุณผู้ชมมันผัดเปลี่ยนขึ้นเวทีร้ายรำกันแต่ไฮไลท์ไฮไลท์มันอยู่ที่พิธีกรรมมโนราลุยไฟหรือว่าโนราลุยไฟได้รับความสนใจจากประชาชนที่มารอชมเป็นจำนวนมากทีเดียวแหละครับคุณผู้ชมทางผู้จัดเนี่ยเขาก็เลยว่าได้ก่อกองไฟกองใหญ่ขึ้นด้านหน้าเวที1กองล้อมรอบด้วยสายมงคลและผ้ายันโดยสมมติเหตุการณ์ที่นางมโนราซึ่งเป็นภรรยาของพระสุทนกำลังจะถูกจับเผาไฟบูชายันจึงออกอุบายขอปีขอหางจากพระราณบุญซึ่งร่างทรงได้อัญเชิญพระยานลุยไฟมาประทับก่อนลุยไฟให้ชมอย่างที่เห็นนี้แล้วครับคุณผู้ชมไม่ร้อนสักนิดระหว่างนั้นก็ได้มีชาวบ้านมาให้พระราณบุญช่วยปัดเป่าโรคภัยใกล้เจ็บแต่จู่ได้มีหญิง3คนที่มาดูพิธีกรรมเกิดอาการคล้องขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมมีร่างทรงมาประทับจนต้องหามไปทำพิธีปัดเป่าเพียงๆแล้วก็ถือว่าเป็นความเชื่อและพิธีกรรมที่มีมาช้านานแหละกับท่านผู้ชม